สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็เอาเมนูขนมไทยที่ทำทานได้ง่ายๆมาฝากนะคะกับเมนูขนมน้ำดอกไม้นะคะสูตรนี้ก็ไม่ใส่แป้งเท้ายายม่อมแล้วก็ไม่ต้องนวดแป้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาผสมในส่วนของของแห้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งมันสำปะหลังแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดค่ะอันนี้ก็ใช้ตะกร้อมือคนจนกว่าเม็ดแป้งแล้วก็น้ำตาลทรายของเราจะละลายนะคะก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะประมาณ 3-5 นาทีนะคะต่อมาก็เอามากองผ่านกระชอนสัก1ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะและหลังจากพักแป้งจนครบเวลานะคะก็ใส่กลิ่นมะลิลงไป 2-3 หยดพอนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆแบ่งแป้งตามจำนวนสีที่ต้องการเลยนะคะในคลิปวันนี้เราจะทำทั้งหมด4สีนะคะก็แบ่งเป็น4ถ้วยค่ะสำหรับการผสมสีนะคะก็ให้ผสมเป็นสีอ่อนๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาหลังจากนึ่งแล้วตัวขนมของเราก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะค่ะในวิดีโอของเรานะคะตัวน้ำขนมของเราก็จะได้ประมาณ150กรัมนะคะก็หยดลงไปสีละครึ่งหยดพอนะคะก็จะได้สีอ่อนๆแบบนี้นะคะค่ะและสำหรับสีสุดท้ายนะคะก็เป็นสีจากดอกอัญชันนะคะก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาถึงจะออกสีนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะจากนี้เราก็ไปเตรียมตัวนึ่งขนมกันเลยนะคะก็นำถ้วยนะคะมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีจนถ้วยร้อนนะคะเสร็จแล้วก็หยอดตัวขนมของเราลงไปเลยนะคะก่อนหยอดก็อย่าลืมคนแป้งขนมทุกครั้งนะคะก็หยอดลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งด้วยไฟกลางต่อเป็นเวลา15นาทีจนขนมสุกค่ะนี่นะคะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะสังเกตว่าสีของเขาก็จะเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากนี้ก็ให้เพื่อนๆยกลงจากเตาแล้วรอให้เย็นค่ะขนมของเราก็เย็นแล้วนะคะจากนี้ก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะสำหรับวิธีการเอาขนมออกนะคะก็ใช้ไม้แหลมจิ้มลงไปตรงข้างๆตัวขนมนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปชิมขนมกันนะคะค่ะนี่นะคะเมนูขนมน้ำดอกไม้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสูตรนี้ของเรานะคะตัวแป้งขนมก็จะมีความนุ่มแล้วก็เด้งมากๆเลยนะคะเนื้อขนมจะไม่กระด้างนะคะแล้วก็ความหวานกำลังดีค่ะค่ะถ้าชอบยังไงก็ฝากไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ